ุ่มรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม M Storm สู่รายการคิดเต้ารถนะคะถนนของคนดนตรีวันนี้นะคะมิตรต้องมาเดี่ยวเพราะพี่เอกติดงานนะคะแต่ว่าก็เป็นงานที่พลาดไม่ได้เพราะเป็นวงโปรดวงหนึ่งของมิตรเลยนะคะที่มาเล่นที่เมืองไทยนั่นก็คือวงนี้เลยค่ะบล็อกปาร์ตี้เป็นวงที่สุดยอดมากนะคะเป็นวงอินดี้ร็อกจากอังกฤษเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าการเล่นคอนเสิร์ตสดๆของเขาจะเป็นยังไงบ้างหูได้ดูสดวันนี้ดีใจมากนะคะนอกจากนั้นวงเปิดเป็น Desktop Error นะคะอีก1วงที่ฝีมือเจ๋งมากๆต้องเข้าไปดูกันค่ะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะคืนนี้มองไปมองมาก็มีแต่หน้าคุ้นๆสงสัยต้องไปถามพวกเขากันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าถูกใจอะไรวงบล็อกปาร์ตี้กันนักหนาซูเปอร์สตาร์นี่เจอพี่ชัดนะฮะพี่ชัดทำไมถึงมาดูวงบล็อกปาร์ตี้ก็ฟังงานเขาแล้วชอบชอบแต่ชุดไหนโอ้ชุดแรกเลยใช่ไหมชุดแรกเลยทำไมชอบบล็อกปาร์ตี้พี่ก็มันไม่รู้ดิคือผมก็ไม่ได้แนวนี้อยู่แล้วคือแบบก็แต่เขามีอะไรเขามีอะไรอ่ะคือดนตรีเขามีอะไรน่าสนใจใช่วงเปิดก็เจ๋งใช่ใช่ที่มาดูบล็อกปาร์ตี้เนี่ยจริงแล้ววงนี้รู้จักมาไม่นานเอ้าเหรอรู้จักมาได้รู้จักเพราะว่าไม่เคยฟังเสพชิ้นงานแบบนี้เลยบางเพลงมันอาจจะไม่ได้ป๊อปจนเข้าใจได้แต่มันมีวิธีคิดบางอย่างของเขาแล้วเราเป็นนักดนตรีเราก็จะแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบและซาบันตรีใช่แต่อัลบั้มล่าสุดมันทำให้ผมยิ่งชอบเพราะมันเทมามีความเป็นกลิ่นแบบอเมริกันมากขึ้นก็เลยต้องมาดูแต่ว่างานชิ้นเก่าๆของเขาผมก็ชอบนะแต่งานใหม่ก็คือเริ่มชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับชอบบล็อกปาร์ตี้เพราะว่าชอบเดอะจั๊กขอบคุณครับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเดอะจั๊กต้องชอบบล็อกปาร์ตี้และคนที่ชอบบล็อกปาร์ตี้ก็ต้องชอบเดอะจั๊กเพราะว่าคือไม่บล็อกปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นดนตรีเขาเรียกว่าพวกโพสต์ร็อกที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่เนี่ยมันยังไม่มีพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเป็นการาดเฉยๆแต่ในบล็อกปาร์ตี้มันมีทั้งการาดแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์มันแดนมากและใครชอบพวกนิวออเดอร์พวกไพรมอสครีมโอ้โหมานี่เลยคือมันเป็นวงที่สืบต่อกันมาอัลบั้มล่าสุดนี้ชุดโฟร์อร่อยมากสุดยอดร้อยที่สุดอร่อยมากเพราะฉะนั้นใครพลาดวันนี้เสียใจไปเถอะทำไมชอบบล็อกปาร์ตี้ทำไมถึงชอบบล็อกปาร์ตี้อ่ะครับผมว่าบล็อกปาร์ตี้เป็นวงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมๆกับผมครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจเขามาก่อนแหละฮะแต่ก็คือหมายถึงว่าในช่วงที่เขากำลังมาก็คือเป็นช่วงที่พวกผมกำลังไฟแรงกำลังทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนก็คัฟเวอร์เพลงของบล็อกปาร์ตี้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบโดยเฉพาะ Light Eating Gas ผมชอบมากครับผมชอบมากเพลงนี้ใช่ครับสวัสดีครับปาล์มครับเป็นดีเจเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างจ้างมาได้หมดเลยตอนนี้ ไม่ใช่ว่างงานเยอะแต่ว่ามีคอนเสิร์ตเราต้องมาดูครับว่างเสมอสำหรับคอนเสิร์ตทำไมชอบวงนี้โอ้คือตั้งแต่สมัยที่เพลงเขาออกมาแรกๆอัลบั้มแรกอ่ะมันดูเหมือนไม่เหมือนวงอื่นๆในตอนนั้นแต่ว่าชอบอัลบั้มแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าเป็นแบบเป็นเฟสติวัลไปดูที่เยอรมันชื่อเฮอริเคนมิวสิกเฟสติวัลกับดูที่เบลเยียมชื่อพักเกอร์พ็อปดู2ครั้งอันนี้เป็นครั้งที่3 2ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่3แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นแบบคอนเสิร์ตเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมเนมนักร้องนำวงแกสโนวาครับผมครับแล้วทำไมถึงเลือกมาดูวงบล็อกปาร์ตี้คะเป็นวงที่ต้องมาดูอีกแล้วเพราะว่าวงนี้เป็นวงที่อินสปายให้มีวงแกสโนวาเลยก็ว่าได้นะแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมเรียนอยู่อังกฤษกับน็อตมือกีตาร์แล้วก็คือจะไปดูวงนี้ที่อังกฤษอยู่แล้วตอนแบบน็อตที่ดูเขินอายอยู่ตอนนี้น็อตที่ดูหน้าแดงๆเนี่ยครับก็คือจะไปดูที่อยู่อังกฤษอยู่ลอนดอนก็เลยไปดูแล้วก็แบบชอบมากแบบชอบมากมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขามีผลงานเราออกมาก็ต้องติดตามตลอดชอบมากครับชอบตั้งแต่ออกมาชุดแรกแล้วชุดแรกชอบสุดเลยใช่ใช่แล้วนั่นแหละช
ชอบมากชอบมือกีตาร์มือกีตาร์เก่งมากแล้วก็ชอบนักร้องด้วยซาวด์ดนตรีของวงนี้ที่แตกต่างจากวงอื่นทำไมเราถึงชื่นชอบก็ตอนฟังแรกๆมันก็ต่างจากวงอื่นที่เคยได้ฟังนะตอนนั้นยังแบบฟังป๊อปป๊อปล็อกล็อกอังกฤษ90อยู่เงี้ยแล้วพอยุคนี้มาเข้ามามันก็แตกต่างดีน่าสนใจใช่อัลบั้มหนึ่งคุ้มมากแต่ละเพลงไม่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็อัลบั้มใหม่ก็ชอบมากอัลบั้มโฟใช่ใช่ค่ะครับวันนี้คาดหวังอะไรจากคอนเสิร์ตบ้างก็เล่นเยอะๆอยากดูเพลงเก่าๆด้วยเพลงใหม่ๆด้วยทั้งสองอย่างอยากดูเหมือนกันครับเจอกันครับผมครับสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบหรือมองหาวงอะไรใหม่ๆจริงๆฟังมิตรก็ขอแนะนำวงนี้เลยค่ะถนนของคนดนตรีนะคะสายนี้จะพยายามหาวงอินเตอร์มาให้ได้ฟังได้ดูกันบ่อยๆนะคะ